สวัสดีจ้าพี่อังคนบ้านป่าจ้ากลับมาแล้วกับอากาศร้อน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 วันนี้ค่ะร้อนพอๆกับการเมืองบ้านเราตอนนี้เอ้ยไม่ใช่นี่จ้าจ้าเข้ามาดูกันดีกว่าอย่าพูดเรื่องอื่นเลยนี่จ้าเฟิร์นข้าหลวงจ้าเป็นไม้ประดับที่เขาฮิตมากตามอาคารแล้วก็ตามคาเฟ่ต่างๆนะจ๊ะนี่ชอบอยู่ในร่มยิ่งอยู่ในห้องแอร์ยิ่งแบบเจริญเติบโตดีนักอะชอบดินทรายดินร่วนปนทรายหยาบนะจ๊ะเนี่ยอากาศร้อนแล้วจะพูดผิดพูดถูกอยู่นะพี่อังเอาอันนี้มาลองนะคะพี่เป็นตะกร้านี่นะคะซื้อมา300เอาจานลองก่อนนะจ๊ะลองข้างในเพื่อไม่ให้น้ำมันหยดลงไปเลอะเทอะนะก็สวยนะคะตั้งตามมุมต่างๆกระถางเราอ่ะมันมีอยู่แล้วมันถึงจะเก่าแต่มันก็โออยู่เพราะว่ามันใช้เยอะเนาะปลูกนู่นปลูกนี่เยอะมากเดี๋ยวจะไปตั้งที่มุมกาแฟ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 ไม่รู้ว่ามุมกาแฟปีนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะจ๊ะพยายามจะทำให้มันแบบสดชื่นเรื่องของเรื่องไม่เพอร์เฟกต์แต่ว่าให้สดชื่นมองแล้วสบายหูสบายตาเฟิร์นข้าหลวงค่ะส่วนใหญ่จะมีพืชที่แบบเกาะตรงนู้นตรงนี้เพราะว่ามันชุ่มชื้นนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดและดูรากเหง้าของเขานะคะโอเคค่ะเฟิร์นข้าหลวงจ้าใบลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะสวยนะเงาเงานะคะพี่ยังเชื่อว่าหลายบ้านก็มีนะถ้าใครไม่มีก็หามาปลูกนะจ๊ะเพราะว่ามันเสริมบารมีเสริมนอกจากทำให้เย็นหูเย็นตาสวยงามแล้วยังเสริมนะคะเป็นไม้ถือว่าสดชื่นมากค่ะใบจะเรียวปกติต้นมันก็จะใหญ่นะจ๊ะแต่เนื่องจากว่าพี่อังใส่กระถางเล็กเนาะบังคับให้มันเล็กมันก็เลยไม่ใหญ่พี่อังใส่เข่าฤาษีนะคะที่เป็นจานพัดลมเนาะมันก็เลยไม่ใหญ่แต่ที่ใหญ่ๆก็มีนะส่วนด้านหลังนะจ๊ะมันจะมีถ้าแก่มากๆด้านหลังนี้จะเป็นดำๆนะคะเขาเรียกว่าสปอร์นะคะบางคนเขาก็แยกเง่าหรือว่าปักชำตาเอาเนาะแต่พี่อังนี่ใช้ไอ้ส่วนนี้ค่ะง่ายใช้คัตบัตหรือไม้ค่อยๆนะคะค่อยๆเขี่ยดำๆลนเอาภาชนะรองใช่ไหมคะแล้วเราก็เอามาเพาะใส่ถาดอย่างนี้นะจ๊ะถาดเล็กๆอันนี้ใหญ่ไปหน่อย ใหญ่ไปหน่อยแล้วก็นี่ค่ะไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะจ๊ะ2-3 วันรดทีเดี๋ยวพี่อังเอาออกให้ดูเนาะเฟิร์นข้าหลวงเนี่ยอยู่ในอาคารก็สวยนะตามสำนักงานตามธนาคารก็สวยมันจะปลูกยากกว่าพวกวาสนาอะไรหน่อยนะคะค่อนข้างยากกว่าแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปเนาะนี่นะเอาพั่วดีกว่าเราต้องใช้ของเรา นี่ค่ะถ้าเกิดว่าเขาแก่ไปมากๆนะจ๊ะใบพวกนี้อ่ะมันจะเหี่ยวแห้งแล้วก็เป็นสีน้ำตาลไม่ต้องไปตัดทิ้งก็ได้นะจ๊ะเพราะว่าในลักษณะของเขาก็คือเขาจะปกคลุมตามพวกนี้นะคะตามเง่าตามพวกนี้เขาค่ะเพื่อสะสมอาหารไว้กินนี่นะจ๊ะเดี๋ยวรากก็ไม่ใช่ลึกนะคะเพราะว่ามันกระถางเล็กเนาะไม่ชอบแดดจัดนะจ๊ะชอบอยู่ลำไรหรือไม่งั้นก็ในที่ร่มนี่นะจ๊ะรากก็จะประมาณนี้เฟิร์นข้าหลวงค่ะสวยนะคะลักษณะใบก็จะเป็นอย่างนี้เลยปกคลุมคนโบราณนะคะเขาก็เอาไปทำยาเหมือนกันนะจ๊ะต้นไม้หลายอย่างที่เอาไปทำยาเนาะมีรสขมนะคะนำต้นนะคะต้นมันจะสูงกว่านี้เนาะแล้วก็นำรสมันจะมีรสขมนำลำต้นนะคะไปขับปัสสาวะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกที่ชอบอั้นฉี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนมากจะมีแบบปวดกระปิดกระปอยหรืออะไรฉี่เป็นเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นสมุนไพรตัวนึงที่ใช้ทำยาตัวนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวพี่อังจะเอาใส่กระถางใหม่นะคะ
ใหญ่กว่าเดิมแต่ก็ไม่ใหญ่มากเพราะว่าพี่อังจะเอาไปจัดมุมกาแฟอันนี้พูดถึงนะคะเราประดับประดาให้สวยงามนี่แบบนี้ก็ได้นะจ๊ะอย่างนี้นะจ๊ะเอาอะไรเทินก่อนนะคะเทินอย่างนี้ก็ได้ค่ะอันนี้พี่อังซื้อมา3ลูกร้อยไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่านี่นะจ๊ะเอาถ้วยพี่อังเอาถ้วยนะคะเอารองอย่างนี้นะคะแล้วเวลาลดน้ำก็ลดพอประมาณแล้วน้ำมันก็จะอยู่ในถ้วยนะจ๊ะไม่หกจนเลอะพวกอุปกรณ์สวยงามของเรานี่สวยเนาะประดับประดาอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะหรือว่าเราจะใส่ถาดอย่างนี้ก็ได้เอาจานนะจ๊ะวางก่อนหรือว่าถาดที่รองต้นไม้นะคะเราก็ใส่อย่างนี้ก็น่ารักนะคะถ้ามีกระถางน่ารักนะแต่พี่อังขอโทษทีไม่ได้ลงทุนเลยจ้าอันนี้เขาให้มากระถางบัวยังไม่หมดเลยแต่อันนี้ซื้อมาค่ะซื้อมานานแล้วเดี๋ยวจะเอาไว้จัดมุมต่างๆ เวลาทำมุมกาแฟเสร็จแล้วก็จะเอาไปตกแต่งอย่างนี้นะจ๊ะนี่อย่างนี้เลยให้ดูชึบนี่สวยๆอย่างนี้เลยถ้าเราไม่อยากเพาะหรือว่าขยายหรืออะไรนะคะซื้อตามร้านต้นไม้ซื้อต้นเล็กๆก็ได้ค่ะพี่อังซื้อมาต้นละ25บาท5ต้น100ก็โอนะ25บาท5ต้น100ก็ต้นประมาณคืบนะคะแล้วเราก็มาเลี้ยงประมาณเดือน2เดือนก็โตแล้วค่ะโตเยอะเลยล่ะค่ะให้เขาอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่อย่างเช่นลำไรนะคะไม่แดดจัดมันมีแบบเขาไม่รู้คนที่บ้านนะคะเขาเอาต้นไม้ต้นเนี้ยของพี่อังอ่ะต้นใหญ่นะคะเอาไปปลูกหน้าบ้านกะว่าเสริมอะไรของเขาก็ไม่รู้นะคะความเข้าใจของเขาแต่ว่ามันแดดจัดใบไหม้แล้วก็เหลืองเขาก็ตกใจเอาปุ๋ยไปใส่ใหญ่เลยพี่อังบอกไม่ได้เรื่องละเอามานี่ เขาจินตนาการเอาไงคะว่าต้นไม้อ่ะมันต้องรับแสงเพราะว่าเขาปลูกผักกันไงคะปลูกผักกันแล้วถ้าแสงไม่พอต้นไม้ก็จะไม่โตยืดหาแสงอะไรประมาณนี้ค่ะเขาคิดว่าอย่างนั้นนะคะนี่จะเป็นยารักษาโรคแต่จริงๆถ้ากินไม่ได้มันก็มียาอย่างอื่นนะคะที่รักษาโรคปัสสาวะอะไรต่ออะไรแต่อันนี้คือสรรพคุณของเขาเนาะสวยเนาะอันนี้เดี๋ยวถ้าถูกงวดนี้จะถอยกระถางชิ้นจ๋วยมาแต่จริงๆถ้าเป็นกระถางแบบนี้ถ้าเรามีอยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่ต้องไปเปลืองตังค์เนาะแต่ซื้ออุปกรณ์อื่นสุ่มไก่พี่อังก็ไม่ใช่สุ่มไก่สิเขาเรียกอะไรนะที่ครอบหาปลาค่ะพี่อังก็ซื้อไว้นะเอาไว้ทำโคมไฟนี่จ้ะแบบนี้แต่อันนี้มันใหญ่ไปหน่อยเนาะไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะเอาใส่กระถางใหญ่นี่จ้ะอันนี้เฟิร์นข้าหลวงนะคะสวยนะคะกดแล้วก็ไม่ต้องให้น้ำเขาเยอะนะคะ 2-3 วันให้ทีนะไม่ต้องให้เยอะจนเกินไปเขาไม่เป็นอะไรเด้อนี่จ้ะเฟิร์นข้าหลวงเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะจ๊ะนี่อันนี้ก็เป็นวัสดุอย่างหนึ่งนะจ๊ะนี่พี่อังจะให้ดูนะวัสดุอันนี้ก็คือเป็นเศษไม้นี่จ้ะเป็นเศษไม้สักแท้นะคะเขาทำบ้านเสร็จแล้วพี่อังก็เลยขอเศษไม้เขาก็มาทำตะกร้าแบบนี้เอาเฟิร์นข้าหลวงใส่ก็ได้นะพูดถึงอะตะกร้าแบบนี้ทำดอกนิดหน่อยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแคนตัสนะคะแคนตัสทั้งนั้นเลยขายแค่10บาทเองนี่ค่ะนอกเรื่องอีกแล้ว กระถางละ10บาทเองนะเนี่ยพี่อังขายอะกระถางหนึ่งนะคะโอเคพูดเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวนี่ค่ะเฟิร์นข้าหลวงจะบอกว่าวัสดุเราเอานำมาประกอบกันแล้วก็
ทำให้ต้นไม้เรามีสีสันและมีมิติเนาะแต่พี่แอมชอบแบบบ้านๆก็เลยอยากให้ไม้ต่างๆหรือว่าจักสานเลื่อยอะไรมาเป็นอุปกรณ์นะคะชอบแบบบ้านๆแบบบ้านป่าเนาะมีไม้พงไม้ไผ่อะไรเงี้ยเอามาทำนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะอย่าลืมกดช่องพี่อังคนบ้านป่านะจ๊ะช่วยกดกันหน่อยนะสวัสดีจ้า